อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูบัตเตอร์เค้กมอคค่าอร่อยๆมาฝากกันค่ะเริ่มจากการทำวิปปิ้งครีมกาแฟกันก่อนนะคะวิธีทำเทผงกาแฟละลายน้ำและสีผสมอาหารสีน้ำตาลลงในภาชนะที่มีวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนให้เข้ากันเรียมไว้จากนั้นเรามาทำบัตเตอร์เค้กมอคค่ากันต่อค่ะวิธีทำใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีในส่วนชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีให้เข้ากันลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งจนหมดตามด้วยนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นเนื้อเค้กวานิลาส่วนที่2ผสมผงโกโก้ละลายน้ำมันพืชคนให้เข้ากันตักส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์โดยสลับเนื้อเค้กวานิลาและเนื้อช็อกโกแลตให้ได้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เคาะเบาๆนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ 40-45 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาหั่นเค้กเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะบีบวิปปิ้งครีมกาแฟวางแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นดอกไม้เม็ดกาแฟและใบไทม์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูบัตเตอร์เค้กมอคค่าแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ